เรากลับเข้าสู่การถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งนะคะในเวลา 9:10 น.ก่อนพิธีการบวชในวันนี้เราจะได้มีโอกาสยกสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะขึ้นสู่บนยอดของสถูปมนตราเพื่อใช้เป็นที่การบวชในวันนี้แล้วก็มีความเป็นพิเศษที่เราจะได้ยกธงมนพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะใน21ปางซึ่งเป็น21ปรางที่เราได้เคยเห็นในรายการของเราแล้วนะคะที่กำลังขึ้นสู่แคนวาสก็จะขอให้คณะทำงานได้เริ่มส่งสัญญาณโดยคุณแม่จะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเริ่มต้นก่อนแล้วก็เจริญบทมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พี่ติ๋งไม่มีแว่นอ่านได้ไหมได้จ้ะค่ะอ่านเจ้าภาพเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพถวายกฐินไม่ใช่ถวายผ้าและงานพิมพ์ค่ะคุณแม่ไม่ได้มีแว่นเจ้าภาพอันนี้ออกแล้วเจ้าภาพถวายผ้าและงานพิมพ์ทางก้าคุณพิชยาพรพัวรุ่งโรจน์และคุณสืบพงศ์สาตพันธ์เข้าถวายงานผ้าคุณแม่เมื่อวันจันทร์ที่22ช่วงประมาณ4โมงเย็นเจ้าค่ะค่ะเราได้เห็นการถวายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22นะคะแต่ยกอย่างเป็นทางการคือวันมาฆบูชาค่ะนี่เจ้าตัวก็มาด้วยเดี๋ยวเตรียมจะเป็นผู้ที่จะอัญเชิญผ้าอยู่เหนือหัวเหนือเศียรนะคะแล้วก็ยกขึ้นเนื่องจากขณะนี้คุณแม่คิดว่าได้เวลาและท่านอาจารย์ที่จะบวชให้ท่านกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านโยมต้องขอประทานโทษจริงๆค่ะเราเริ่มเลยนะคะอีกคนหนึ่งล่ะนิดเอายังไม่มาไม่เป็นไรเราเริ่มเลยค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคนมการังกาโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขณะนี้ธงมนกำลังเคลื่อนสู่บนยอดธงให้เราเหมือนยกใจของเราอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างไม่แปดเปื้อนโลกให้เราระลึกถึงการแสดงคุณธรรมที่พวกเราได้มองเห็นว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งและทรงทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์พุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังคมะทะเมพันเต
ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยต่อเราอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราและขอปัญญาและมหากรุณาของพระองค์ได้สร้างกุศโลบายในการฉุดช่วยให้กับพวกเราขอให้เรามีปฏิหาริย์แห่งการทำของยากให้ง่ายได้เถิดOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare TuRe Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re 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 Swaha Om Tare Tu Tare TuRe Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re 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 Swaha Om Tare Tu Tare TuRe Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re 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 Swaha Om Tare Tu Tare TuRe Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare TuRe Swaha Om Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu 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 Tare TuRe Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re ให้เราตั้งสัจจฐานเลยค่ะถือเป็นการยกมนต์ขั้งแรกณเสถียรธรรมสถานที่เป็นทางก้าที่มี21องขอให้การยกธงมนต์นี้เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้เราได้รู้ว่าการยกเ
ใจของเราให้เกลี้ยงเกาจากกิเลสเนี่ยยกได้ทุกวันนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรู้ว่าอะไรคืออุปสรรคของการเข้าถึงนิพพานอุปกิเลส16ก็ฉีกออกไปเลยจากราคะโทสะโมหะลองไปดูย้อนหลังนะคะแต่วันนี้คุณแม่ตั้งใจว่าวันมาฆบูชาอยากจะถวายธงมนต์ซึ่งท่านเจ้าภาพก็อยู่แถวๆนี้แหละเนี่ยค่ะให้ไปช่วยกันยกขึ้นแล้วค่ะนี่เป็นครั้งแรกเดิมทีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่จะตั้งอยู่ที่ตรงนี้แต่เนื่องจากว่ามันมีน้ำหนักเยอะมากแล้วช่วงโควิดคุณแม่จำเป็นที่จะต้องไปปิดที่นี่แล้วไปอยู่ที่หุบเขาแล้วเมื่อเราได้เห็นความยากลำบากของผู้คนจำนวนมากมายคำถามของเราคือทำไมเราไม่ยกท่านออกไปช่วยคนมากมายก็เป็นความตั้งใจของคุณแม่เลยทำงานเตรียมแท่นเอาไว้แล้วด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่รู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเป็นอุปสรรคของชีวิตจากนี้ไปจากนี้ไปเลยนะจำไว้ว่ามันมาให้เราโตสำหรับคุณแม่โควิดมาให้คุณแม่โตแล้วคุณแม่ก็เข้มแข็งมากเลยถึงแม้ว่าร่างกายมันต้องใช้เยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็จัดการได้แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าคนที่ไม่กล้าออกจากกรอบความคิดเดิมจะโตไม่ได้คุณแม่โตไม่ได้ในเสถียรหนึ่งไม่ใช่ว่าเสถียรหนึ่งไม่ดีเพราะมันดีจนถึงที่สุดไปแล้วไงมันลำบากน้อยไปแล้วไงพอเขาสั่งปิดปุ๊บย้ายปั๊บแล้วก็เริ่มเลยในเวลาไม่ถึงปีนะคะเราเชื่อว่าผู้หญิงจะมีที่ที่ปลอดภัยและที่สำคัญมากก็คือในช่วงของโควิดมีคนที่เป็นคนที่รู้จักคุณแม่ทยอยเข้าไปหาคุณแม่เพราะทุกคนก็เจอต่อสถานการณ์อย่างนี้กันทั้งนั้นมันจึงกลายเป็นที่ที่มีพลังมากในการฉุดช่วยนะคะมันมีพลังมากในการที่จะทำให้คนหนึ่งคนไม่ยอมจำนนจากวันไม่มีกินจนเดี๋ยวนี้แจกแล้วแจกกินแล้วด้วยเดี๋ยวท่านก็จะได้รับแจกจากเนี่ยแหละค่ะทาราฟาร์มเนี่ยกระจาดต่างๆเนี่ยค่ะผักที่อร่อยที่สุดในโลกอันนี้ไม่ใช่คุณแม่พูดแต่แม่ของโปเชนเพิ่งส่งไลน์มาเมื่อคืนว่ามันอร่อยจริงๆเราทำปุ๋ยเองปลูกเองปรุงเองแปลงเองปั่นแล้วเพื่ออะไรคะเพื่อเปลี่ยนโลกแล้วค่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้สถูปมนต์เขาขอเวลา7นาทีสำหรับการจัดเตรียมนะคะแล้วเราไปบวชที่นั่นเลยค่ะมีทางขึ้นอยู่2ทางเดี๋ยวท่านเดินไปก็ได้ผ่านร้อนๆไปแล้วท่านเข้าไปอยู่ในนั้นบอกคุณแม่หน่อยว่าเย็นหรือเปล่าแล้วท่านจะรู้ว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์ตอนช่วงที่เราร้อนมากในเดือนเมษายนประมาณในเดือนกุมภาพันธ์ประมาณสักวันที่27เรายกสถูปมนต์นี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะ27กุมภาพันธ์วันนี้26กุมภาพันธ์เรายกที่นี่ให้เห็นความกล้าที่จะทำในสิ่งที่มันควรทำมนุษย์ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการที่จะลดละอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราไปไม่ถึงที่สุดของนิพพานนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็ทำอะไรได้ฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจที่จะไปโดยมีวินัยนะคะคนสูงวัยเดี๋ยวจะนิมนต์ท่านอาจารย์ขึ้นลิฟต์ก่อนกับคุณพ่อ VIP คือคนแก่จะแก่หรือไม่แก่อยู่กับคุณแม่ยังอยากดูอยู่ยังอยากถูกต้องถูกต้องเข้าใจว่าเป็นอะไรที่แบบใครทำให้พ่อเรามีความสุขเราต้องรักไว้เลยนะจะบอกให้นะจริงไหมคะคุณพ่องั้นขึ้นพร้อมคุณแม่แล้วกันอ่ะสองคนนี้ต้องไปล้างหัวอีกไหมไปเลยลูกไปเดี๋ยวเราค่อยกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะก็เราจะได้เวลาแล้วค่ะเราจะเดินต่อไปเลยนะคะแต่คุณแม่ไม่เดินนะคุณแม่ขึ้นลิฟต์โอเคนะคะท่านสามารถนะคะใครแข็งแรงดีคนแก่ขึ้นลิฟต์เรามีการเดินผ่านอย่างนี้ค่ะเดินตามมาอ่ะตอนนี้ออกอากาศแล้วค่ะเดินตามมาค่ะเรามีเส้นทางเดินข้างในไม่ต้องแดดร้อนคุณพ่อขึ้นลิฟต์ค่ะไหวไหมเจ้าคะปูนดูคุณตาจ้ะมาเหอะหลวงพ่อเรามาคุณแม่จะขออนุญาตจะเชิญทุกคนนะคะเขาไม่ได้บอกว่าใครไม่ได้ขึ้นนะคะแม้กระทั่งใครวันมาฆบูชาอยากเห็นพิธีการบวชก็เชิญขึ้นไปได้แต่ต้องระวังการใช้แมสตลอดเวลา
ไม่อย่างนั้นเข้าไปในนั้นไม่ได้เดี๋ยวหนูเดินออกไปข้างนอกได้ค่ะอ้าวล่ะค่ะคุณแม่เดินก่อนค่ะขออนุญาตนะคะเพราะตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดอยู่นะคะช่วยเป็นคนที่เป็นรู้หนทางเจ้าของบ้านดูหน่อยจ้ะวันหลังมาบวชนะคะรดาคนนี้เขาบวชได้อยู่แล้วรดาจะบวชได้ไหมเดินเร็วๆสิลูกรดาเดินเร็วๆเนาะจ้ะค่ะเป็นหลานๆไปค่ะเราเริ่มต้นกันเข้าสู่การเดินทางที่จะเข้าสู่พิธีการบวชคุณแม่อยากถามนันทวันว่าจะตัดก่อนแล้วไปเข้าสู่การบวชดีไหมถ้างั้นหนูดูข้างหลังตัดได้เลยค่ะคุณพ่อกับพระอาจารย์มาหรือ